อมกับคุณระเบิดจ้ามาพบกันที่กองฟืนอีกแล้วจ้าพี่น้องจ้าเป็นการเตรียมไว้ในปีหน้านะคะเพราะว่าเราจะทำให้ฟืนมันแห้งเราจะได้เอาเก็บเข้าไปในโรงไม้เพื่อตากฟืนให้แห้งเพื่อใช้ในการก่อไฟปีหน้าจ้าจ้านี่ก็เป็นฟืนกองเดิมนะคะแต่ว่าก็เพิ่มเติมมาเรื่อยๆเวลาคุณแลมโบ้เขาขับ ATV เข้าไปลัดล่อในป่าของเราก็เก็บมาด้วยทั้งฟืนที่มันล้มตามธรรมชาติแล้วก็ที่เขาตัดทิ้งๆเอาไว้เพื่อแยกต้นเล็กต้นน้อยออกให้ต้นใหญ่เขาเจริญเติบโตนะคะเราจะทำการตัดหรือว่าโซกาเวนคือการตัดฟืนนะคะแอนซิคิกโซกาเวนโซกาเวนยอเขาบอกใช่ใช่เราตัดฟืนอากาศตอนนี้อยู่ที่1หรือ2องศานะคะนี่นะคะคุณแลมโบ้เขาออกมาทำก่อนที่ประกันหอมจะมาช่วยแล้วค่ะดูค่ะก็เครื่องมือต่างๆก็เป็นแกประดิษฐ์ขึ้นมาเองด้วยนะคะเพื่อใช้งานได้สะดวกเขาบอกเขาคิดขึ้นมาเองเรื่องการเอาเลื่อยเอาอะไรวางเนี่ยค่ะแล้วก็ทานใหญ่เขาก็ผ่าค่ะนี่ค่ะทั้งตัดทั้งผ่าทานเล็กๆเขาก็เอาโยนลงมาด้านในเลยThank you.
อนนี้ในโรงฟืนของเรานะคะกองฟืนกองสูงทบ้านของเราก็เหลือไม่มากแล้วนะคะคุณแรมโบ้เก่งมากเลยค่ะทั้งตัดทั้งผ่าค่ะเป็นหน้าที่ของเขานะผักกาดหอมก็เรียงอยู่ด้านในค่ะเรียงได้หลายชั้นละแกก็บอกว่าเดี๋ยวพยายามจะทำให้มันเสร็จค่ะตอที่มันมีตาแข็งๆเนี่ยผักกาดหอมก็ขอไว้ 2-3 ตอนะเอาไว้จัดสวนสร้างสุกแล้วก็สวนเปี่ยมสุกจ้ะเดี๋ยวดูก่อนว่าแกจะให้ท่อนไหนบ้างหาเดี๋ยวไปดูคุณแรมโบ้ทำงานแล้วไปดูผักกาดหอมเรียงไม้ว่ามันกี่ชั้นแล้วจ้ะจ้าแผนกนี้ก็เป็นแผนกคุณแรมโบ้นะคะเขาก็ตัดพาค่ะมันใหญ่ไปก็พางานช้างเลยค่ะวันนี้งานช้างจริงๆจ้าพี่น้องจ้าตั้งกล้องไม่ได้เลยค่ะกล้องเย็นเจี๊ยบเลยเดี๋ยวดับค่ะเราก็เลยตั้งใจทำงานกันอย่างมากเลยค่ะอันนี้เราทำงานไปได้เยอะละค่ะก็เลยมาเก็บภาพให้พี่น้องชมนิดนึงค่ะจ้านี่จ้าอันนี้เป็นชั้นที่3แล้วนะคะเป็นล็อกที่3ค่ะจ้าเป็นล็อกที่3นะคะมองไม่เห็นค่ะเนี่ยค่ะคุณแรมโบ้บอกว่าเลี้ยงได้เก่งมากก็เลยมีหน้าที่เลี้ยงอย่างเดียวเลยค่ะแต่เนี่ยค่ะมันเป็นไม้ที่เราจะต้องเตรียมไว้เป็นปีหน้านะคะปีนี้ของเราก็มีอยู่ในโรงไม้เยอะละจ้ะไม้มีราคาแพงมากมีราคาแพงมากความสูงความกว้างแล้วก็ความยาว1เมตรนะคะเขาเรียกว่า n cubic ก็คือเขาจะจับโยนลงไปไม่ได้เรียงอย่างของเรานะคะกว้างเมตรยาวเมตรสูงเมตรราคา500โคนค่ะ500โคนนะคะดูทางอินเทอร์เน็ตด้วยนะคะคุณแรมโบ้500โคนก็เท่าไหร่535ก็เกือบ 2,000 บาทนะคะเย็บหมวกพิเศษเย็บหมวกพิเศษมาใส่กันลมกันหนาวจ้าพี่น้อง
บ้านเราก็ร้อนเมืองนอกก็หนาวโลกนี้ไม่มีอะไรสมดุลเลยกองไม้กองโตๆของเราก็หายไปเรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนที่เหลือนี่ก็คือเป็นตาแข็งๆหน่อยก็เอาไว้ประดับแต่งสวนค่ะเอาไว้แต่งสวนค่ะแล้วเดี๋ยวจะมีจุดรีวิวเพิ่มให้กับพี่น้องนะคะแล้วเดี๋ยวจะแนะนำทีหลังเนาะค่ะวันนี้ก็ผลงานของเราเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวไปดูกองไม้กันจ้ะจ้ะตรงนี้นะคะคุณลัมโบไปทำงานแล้วนะคะแกก็ตัดไม้ทิ้งไว้ให้ผักกาดหอมแล้วก็เลี้ยงอยู่ที่บ้านจ้ะเพราะว่าการทำงานของคุณลัมโบก็เข้ากะเปลี่ยนกะทุกอาทิตย์นะคะเข้าบ่ายบ้างเข้าดึกบ้างเข้าเช้าบ้างค่ะนี่มาดูกองไม้ของเราจ้าสุดยอดค่ะได้3ชั้นกว่านะคะก็คุณแลมโบ้บอกว่าไม้เนี่ยมันมีราคาแพงจ้ะแกบอกว่าราคาซื้อขายในทั่วไปในอินเทอร์เน็ตหรือในท้องตลาดเนี่ยกว้างเมตรยาวเมตรสูงเมตรเขาเรียกว่าเอ็ดคิวบิกนะคะราคา500โคนค่ะ500โคนก็คูณด้วย 3.7 อ่ะ5 3ก็เกือบ 2,000 บาทค่ะก็เกือบ 2,000 บาทนะคะกว้างเมตรยาวเมตรสูงเมตรแต่ว่าคุณแลมโบ้บอกว่าเขาไม่ได้เรียงแบบเราแบบนี้เขาจะจับโยนใส่เลยค่ะกองนี้ก็แกก็บอกว่าก็ตกหลายหมื่นอยู่หลายหมื่นบาทอยู่แกก็บอกว่าแกบอกว่าไม้ถ้าเป็นราคาซื้อขายมันแพงค่ะบอกว่าตอนนี้ก็เรามีฟืนเรามีไม้ของเราเองเนี่ยมันประหยัดค่ะประหยัดตลอดปีอ่ะเพราะว่าเราใช้การก่อไฟก่อฟืนเพื่อดึงความร้อนเข้าไปทางน้ำนะคะเป็นน้ำใช้น้ำอาบอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ดึงความร้อนเข้าบ้านค่ะเพราะว่าบ้านเมืองเขามันเป็นบ้านเมืองหนาวจ้ะไอ้กองเล็กๆด้านซ้ายมือนี่ก็คือเป็นเศษไม้นะคะเป็นเศษเล็กๆน้อยๆเราก็เอาไปทำเป็นเชื้อฟืนค่ะส่วนไม้สวยๆด้านในนู้นก็ประมาณ3ชั้นนะคะกันหอมเรียงไว้ค่ะต
อนนี้ก็เกี้ยงตับเลยค่ะด้านหน้าบ้านนะคะจ้าก็ขอขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านเลยจ้าที่ติดตามมาผ่าฟืนติดตามมาดูวิถีชีวิตชนบทในประเทศสวีเดนจากครอบครัวเล็กๆของเรานะคะเรามีความสุขอยู่บนความพอเพียงนะคะขอให้ชมคลิปอย่างมีความสุขนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกท่านจะเอาไว้พบกันในคลิปถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีจ้า